ปิยวรรณมานะสวัสดีครับอาจารย์นพดลชูเศรษฐ์ครับค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการสื่อสารและการนำเสนอได้อย่างมือโปรนะคะซึ่งในบทแรกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการนำเสนออย่างมือโปรค่ะมาเริ่มต้นเลยกันเลยนะครับการสื่อสารคือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสารโดยจะต้องส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอาจจะอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์หรือในรูปแบบของภาษาก็ได้นะครับซึ่งตามแบบจำลองของการสื่อสารของเบอร์โลนะครับบอกไว้ว่านะครับสารนะครับจะถูกส่งจากผู้ส่งสารนะครับโดยมีเมสเซจนะครับหรือข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผ่านช่องทางนะครับแล้วก็ไปสู่ผู้รับสารครับดังแบบจำลองของเบอร์โลครับผมค่ะแล้วก็การนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยมันก็คือเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลค่ะความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารค่ะโดยผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอได้ค่ะซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอค่ะอาจจะเกิดมาจากการเรียบเรียงความรู้ของเราความเข้าใจของผู้นำเสนอความคิดเห็นของผู้นำเสนอที่ได้ทำการศึกษามาหรือค้นคว้ามาหรือจากประสบการณ์นะคะแล้วก็มาเรียงลำดับเนื้อหาค่ะให้เกิดความสัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะสำหรับรูปแบบของการสื่อสารมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะครับ1คือการพูดผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจพูดไม่สับสนหรือก่อให้เกิดความรำคาญหรือเกิดโกรธเคืองแก่ผู้ฟัง2การฟังผู้ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจไม่ทำสิ่งรบกวนผู้พูดและก็ต้องพยายามเข้าใจความหมายที่ผู้พูดสื่อสารมาโดยไม่บิดเบือนข้อความ3การเขียนผู้เขียนจะต้องเขียนให้แจ่มชัดอักษรและขนาดชัดเจนอ่านได้สะดวกแล้วก็ใช้คำที่แสดงความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจข้อที่4การอ่านผู้อ่านต้องพยายามอ่านให้เข้าใจผู้เขียนโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อสุดท้ายการใช้กริยาผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจจะใช้ท่าทางประกอบในการพูดและการสื่อสารกันครับมาต่อในเรื่องของการฟังนะคะเขาบอกว่าการฟังอย่างชาญฉลาดเนี่ยจะต้องฟังด้วยสมองและหัวใจค่ะโดยเป้าหมายของการฟังเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกค่ะก็คือจับประเด็นค่ะนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการค่ะซึ่งการจับประเด็นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คืออยากเราพยายามที่จะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปค่ะเราต้องฟังให้ผู้พูดเนี่ยพูดจบก่อนนะคะให้มั่นใจก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นเวลาเราสงสัยหรือเกิดประเด็นคำถามเราก็ตั้งคำถามในใจค่ะแล้วก็ค่อยมาสอบถามหลังจากที่ผู้พูดพูดเสร็จนะคะรวมทั้งอีกสิ่งนึงค่ะที่ผู้ฟังที่ดีควรทำก็คือการจดบันทึกนะคะข้อ2ค่ะนะคะก็คือการอ่านทะลุข้อมูลค่ะเพื่อประเมินนะคะซึ่งเวลาเราจะฟังในเวทีไหนก็ตามนะคะเราควรที่จะศึกษาก่อนว่าในเวทีนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงประเด็นอะไรนะคะเราไปค้นหาข้อมูลพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ตรวจสอบข้อมูลที่สนับสนุนผู้พูดนะคะพิจารณาสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอนะคะความน่าเชื่อถือของผู้พูดแล้วก็แรงโน้มน้าวทางอารมณ์ของผู้พูดค่ะ